ยังไงดีครับเราต้องตบมืออ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คืออ่ะผมให้คุณตบอีกรอบนึงอ่ะพูดให้ผมด้วย1 2 3เอาล่ะครับพบกับ Sit to See Review หนังกับช่วงสัมภาษณ์ไม่รู้เหมือนกันโดนลากแล้วก็รีวิวสั้นๆ นี่คือหนังเรื่องฮูเซล่าสิงร่างหักกระดูกครับก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่เธอเนี่ยไปทำการขอพรเกี่ยวกับลูกกับเทพองค์นึงแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลูกสมใจครับแต่ว่านั่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่เธอเนี่ยไม่คาดคิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความจริงคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามในฮูเซล่าสิงร่างหักกระดูกครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญนะครับก็เดี๋ยวให้นำตัวก่อนนะครับพูดชื่อแล้วก็ชื่อช่องก็ได้สวัสดีครับชื่อปันครับ Movie for Her ครับครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพครับก็ช่องพี่โอนิติเทพแหละมาถามสิ่งที่ชอบกันก่อนเอาเป็นพี่โอก่อนแล้วกันขอบคุณครับสิ่งที่ชอบพี่โอเรื่องนี้คือนอกจากข้าวโพดอร่อยแล้วนะก็มีความน่ากลัวสยองขวัญของเรื่องนี้ความตั้งใจที่จะเข้ามาดูเนี่ยรู้อยู่ว่ามันเป็นดราม่าสยองขวัญแต่ก็ไม่คิดว่าจะดราม่าขนาดนี้นะครับแต่พอในส่วนของความสยองขวัญที่โผล่ขึ้นมานี่พี่โอชอบมากกว่าหนังสยองขวัญทั่วไปความสยองที่มีในเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกมีอะไรพิเศษดึงดูดใจให้เราดูคือกำลังดราม่านี้ค่อนข้างง่วงนะถึงได้กินข้าวโพดข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นเข้า39บาทพอดีนะครับโชคดีมากถ้าไม่39บาทที่คงหลับไปแล้วพอความสยองขวัญโผล่มาซึ่งมันมาทีละนิดทีละหน่อยมันไม่ได้แบบว่าตูมตามตุ้งแช่มันเป็นสิ่งที่ถูกใจเรานะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีครั้งเดียวก็สมกับชื่อเรื่องนั่นแหละมันก็ค่อนข้างเกี่ยวกับหักกระดูกนะครับต้องบอกว่านี่คือจุดที่ดีของหนังเลยแล้วก็ในส่วนดราม่าที่พี่ง่วงนั้นก็อาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกายตัวเองนะแต่ว่าถ้าตั้งใจดูคือหลังจากที่ภาพมันทำให้เราตั้งใจดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันดีพอสมควรนะครับน่าติดตามประมาณนี้ว่าถึงคุณปันกันบ้างข้อดีของหนังนะที่ผมชอบเลยคือหนังเรื่องนี้สำหรับผมคือมันเกินคาดมากๆจากตอนแรกที่ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแอบไปดูคะแนนฝั่งต่างประเทศมานิดนึงแต่บอกเลยว่าพอมาดูกับตาตัวเองแบบโอ้ยมันสุดจริงๆน่ากลัวตั้งแต่ฉากแรกขนาดที่แบบในหนังไม่มีฉากแม้แต่ซีนเดียวที่เป็นแบบที่เป็นจัมป์สแกร์หรือว่าสยองขวัญแบบชัดเจนแต่ว่าตลอดทั้งเรื่องบรรยากาศมันพาให้เราแบบขนหัวลุกแล้วก็บิดนั่งสภาพผมตอนนั่งบิดตาทุกอย่างฮะคือเรื่องนี้ผมว่ามันเล่นประเด็นค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงกับเรื่องแบบแม่ลูกอะไรเงี้ยในส่วนของดราม่านะละเอียดอ่อนและยิ่งเป็นคนท้องภาวะแบบการแบบไม่ลงรอยกันระหว่างแบบสามคู่สามีภรรยาซึ่งแบบเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งมาเจอแบบเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นอีกก็โอ้โหน่ากลัวจริงๆบอกเลยว่ามันทำถึงมากๆเลยทุกวินาทีคือมันอาจจะแบบที่พี่โอนิติเทพูดเกี่ยวกับแบบว่าดราม่าบางช่วงมันอาจจะน่าเบื่อแต่ว่าสำหรับผมคือเรารู้ด้วยใจเราเองว่าแบบเอ้ยมันช่วงนี้มันเหนื่อยแต่ว่ามันจะมีสิ่งเดียวที่แบบทำให้เราจดจ่อกับหนังตื่นเต้นกับหนังตลอดเวลานั่นก็คือแบบเสียงหักกระดูกที่แบบหลอนหูจริงๆแบบมันสยองขวัญมากต้องบอกว่าจริงๆรายการเราเห็นต่างได้หน้าไม้ไม่เป็นไรหลังไม้เคลียร์กันยาวๆสำหรับผมเนี่ยที่ชอบอย่างแรกเลยคือมันเป็นหนังที่เบลนระหว่างดราม่าเฮอร์เรอร์ได้ค่อนข้างดีแบบดีมากๆอ่ะคือถ้าใครมองว่ามันเป็นหนังผีแบบตุ้งๆแบบอยากดูหนังผีแบบแมสๆอ่ะมันไม่ใช่หนังแบบนั้นแต่ว่าเป็นหนังผีที่แบบขับเคลื่อนเรื่องด้วยประเด็นดราม่าของตัวละครนะแล้วมันเล่นกับเรื่องของผู้หญิงท้องเรื่องของแบบคุณเคยได้ยินว่าเวลาแบบผู้หญิงท้องอ่ะเด็กในท้องจะดูดแคลเซียมจากแม่มาซึ่งมันเอาตรงเนี้ยมาเล่นเรื่องของหักกระดูกได้แบบโหมถึงมากที่ผมชอบมากๆคือความสยองขวัญในเรื่องนี้มันเล่นกับบรรยากาศครับไม่ใช่หนังตุ้งแช่มันค่อยๆเล่นกับบรรยากาศค่อยๆบิ้วเราให้แบบเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมั่นคงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอถึงจุดนึงมันก็จะมีฉากไม่เรียกว่าจัมป์สแกร์เรียกว่าผีโผล่ละกันที่ผมว่ามันเป็นฉากที่แบบค่อยๆมาช้าๆไม่มีเสียงแบบดังๆเหมือนหนังหลายๆเรื่องแต่แม่งคืออิมแพคเหี้ยผมแม่งสะดุ้งเลยทั้งที่แม่งไม่มีอะไรเลยอ่ะเออบางทีสิ่งที่เห็นมันเล็กนิดเดียวเองนะใช่ๆแบบละเอียดนิดนึงแต่แบบตาเราไม่โฟกัสพอดีแล้วแม่งคือมันไม่จำเป็นต้องมาใหญ่ๆตะโกนเลยใช่ใช่ตรงนี้แหละชอบมากแล้วก็ดนตรีประกอบก็ชอบเสียงก็ชอบงานภาพผมว่าทุกอย่างมันทำให้บรรยากาศของหนังมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างที่แบบชอบเป็นพิเศษคือจุดไคลแม็กซ์ของหนังมีจุดหนึ่งที่หนังเนี่ยมันโชว์แบบสิ่งบางสิ่งในเรื่องออกมาแล้วคือไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยแบบมีความแบบคิดว่าจะได้เห็นใช่แล้วคือแม่งแบบแม่งช็อกมากอะผมแม่งแบบอ๋ออะไรวะเนี่ยเออแล้วโหมากองกันใช่ไหมใช่ใช่ตรงนั้นเออเราจะไม่สปอยกันนะครับแล้วก็อีกจุดที่ชอบทิ้งท้ายแล้วกันคือประเด็นของเรื่องคุณสามารถตีความหนังเรื่องนี้ได้หลายมุมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mental health สุขภาพจิตหรือว่าทางด้านของ fantasy horror ก็ได้พูดไว้แค่นี้เดี๋ยวสปอยมากนะครับก็มาพูดถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันดีกว่าผมเนี่ยไม่ชอบตรงที่
่มันมีบางจุดที่มันแอบช้าไปหน่อยมันแอบเหนื่อยไปนิดนึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าสมูทดีนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยหนังมันไม่เล่าให้เคลียร์ซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่หนังมันต้องการสื่อให้คนดูอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ของนางเอกกับเพื่อนมันจะมีแบบการเล่าแฟลชแบ็คแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแต่ว่าที่เหลือในผมค่อนข้างโอเคไม่โอเคแค่จังหวะมันค่อนข้างช้านิดนึงแล้วก็บางอย่างมันสุดตรงไปหน่อยอย่างเช่นเรื่องของตัวละครบางตัวที่แบบมึงเหี้ยมึงก็เหี้ยเกินไปอ่ะกูไว้ว่าเด็กละกันมันจะมีเด็กที่แบบเยี่ยมมากอ่ะคือแม่งแบบไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์เท่าไหร่แต่ที่เหลือเนี่ยก็ผมว่าโอเคนะครับผมปันไม่ชอบตรงไหนบ้างครับก็คือเด็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบมาที่หนังเขาเรียกว่าไงมันพูดข้อเสียก็เหมือนข้อดีอ่ะเพราะว่าแบบมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าใช่ใช่อันนี้มันไส้อะมันไส้จริงๆแบบบางตัวละครอย่างที่พูดไปตัวละครเด็กแล้วหนังเรื่องที่จะทำกับคนดูอย่างนี้ด้วยการปล่อยคนเยี่ยๆลอยนวลเอาอย่างนี้ดีกว่าคือจริงๆผมว่าตรงเนี้ยเป็นพล็อตโฮก็ได้ด้วยว่าเป็นอีกมุมก็คือหนังเนี่ยมันนำเสนอสภาวะอารมณ์ของนางเอกใช่ป่ะไม่มีใครเข้าใจแม่งเลยไม่มีใครฟังมันเลยประมาณเนี้ยผมก็เลยสังเกตแต่ก็หน้าแบบไม่น่าถีบอ่ะตัวละครนี้ไม่น่าถีบมากของพี่โอ๋เมื่อกี้นี่พูดไปตอนที่พูดเรื่องที่ชอบแล้วแล้วตอนนั้นพูดไปแล้วว่าไม่ชอบในส่วนดราม่าที่ทําให้พี่ง่วงจนถึงขั้นต้องกินข้าวโพดนะครับแต่พอมันมีความสยองขวัญเข้ามาเนี่ยมันดึงดูดบางทีหนังเค้าอาจจะตั้งใจดึงให้มันยืดยาวให้คนดูเริ่มอ่อนล้าแล้วก็ตีคนดูอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันไปได้ครับเป็นไปได้ดีกว่าไม่ใช่ว่าราบเรียบมาตลอดแล้วก็พอขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกเท่าไหร่ไม่เหมือนเราดิ่งอยู่เราดิ่งอยู่แล้วเราอัพขึ้นมานี่มันจะได้ความรู้สึกมากกว่าจริงๆหนังผมว่ามันเวฟเหมือนกันนะแบบทีแรกค่อยๆขึ้นเล็กๆแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนพีคสุดท้ายที่แบบดีแล้วฮะมาตรงๆเดี๋ยวคนดูตายฮะใช่ใช่ใช่น่ากลัวมากมีหลายๆเรื่องที่อธิบายไม่ละเอียดที่พี่ก็ต้องเอามาถามน้องการทีหลังว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครแต่อย่างเรื่องเพื่อนนี่พี่เข้าใจนะพี่อาจจะคลุกคลีกับพวกนี้มาเยอะผมเข้าใจเรื่องเพื่อนแต่ว่ามันมีแบบมุมเมนที่เป็นหลายกลุ่มหลายคนอ่ะกลุ่มเพื่อนอ่ะมันไม่ได้เล่าขยายไงคือตัวละครแม่งหายสาบสูญไปเลยสิ่งที่เห็นว่าน้อยอีกก็มีเรื่องของสามีกับเรื่องของครอบครัวทั้งครอบครัวของพระเอกครอบครัวของนางเอกเท่านี้แหละที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะพิธีกรรมมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพราะตัวพี่เองพี่ไม่ใช่สายมูแต่พอดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะเจตนาให้คนเชื่อคนศรัทธาในสายมูซึ่งตรงนี้มันค้านกับความรู้สึกพี่แค่นี้เองนะครับแต่ว่าคนที่ชอบก็คงชอบแหละผมลืมพูดอีกอย่างคือพิธีกรรมผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเป็นพิธีกรรมที่แบบเราไม่เคยเห็นเป็นเชิงแบบเม็กซิโกอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างว้าวกับตรงนี้นิดนึงก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮูเซล่าสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยคือว่าเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญที่ดีมีความเป็นดราม่าที่แบบประเด็นที่เล่นเนี่ยดีมากๆสามารถสะท้อนภาพบางอย่างมาได้น่าสนใจมากครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนด้วยจังหวะการเล่าที่ค่อนข้างจะช้าๆสโลเบิร์นแล้วก็ความสยองขวัญที่ไม่ได้ตุ้งแช่หวือหวาถ้าใครที่คาดหวังหนังที่แบบตุ้งแช่หวือหวาเนี่ยอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างผมแนะนำว่าคนที่ชอบตัวหนังแบบเฮอร์เรอร์สโลเบิร์นเน้นเรื่องของบรรยากาศผวังในเรื่องของตัวละครที่ค่อยๆเผชิญกับวิบากกรรมหนังแบบเหมาะกับคนท้องคนท้องไม่เหมาะกับคนนะอย่าไปฟังพี่เขาไปดูเลยไปดูเลยจะได้ตัดสินใจได้โอ้ไม่ก็ประมาณนี้ผมว่าใครชอบหนังแบบ Speak No Evil อย่างเงี้ยแบบโนซีโบหนังค่ายไนเอทอ่ะถ้าใครชอบอ่ะหนังเรื่องนี้เหมาะกับคุณมากเขาคงมาตรฐานกับการใช่ใช่คือหนังเขามันจะเป็นทรงแบบอินดี้หน่อยแต่ว่าผมว่าหนังดีมากสำหรับคนที่ไม่แนะนำเนี่ยถ้าคุณคาดหวังหนังแบบเฮอร์เรอร์ตุ้งแช่แบบบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปอ่ะอย่ามาดูครับคุณจะไม่ได้อย่างนั้นอ่ะแต่ว่าลองดูก็ได้นะผมว่ามันจะเป็นรสชาติที่แบบค่อนข้างแปลกใหม่นิดนึงสำหรับคนที่ดูหนังบล็อกบัสเตอร์นะครับผมว่าสำหรับคนที่ดูหนังเยอะๆน่าจะชอบเรื่องนี้เพราะว่าหนังมันตีความได้หลายแบบทุกคนคงแบบมีของตัวเองอ่ะเราน่าจะชอบของตัวเองผมว่าไม่ซ้ำซากใช่ใช่เผื่อแบบมาดูในโรงหลายรอบก็อาจจะตีความได้ไม่เหมือนกับสักรอบเลยก็ได้เขาดีนะที่จัดรอบสื่อก่อนหน้าฉายจริงประมาณ2สัปดาห์มันทำให้เราค่อนข้างจะแบบว่าความคิดที่เราจะดูในรอบต่อไปในความคิดเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะตั้งใจดูมากขึ้นแล้วอาจเราอาจจะได้อะไรที่แตกต่างจากรอบนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเข้าติดกันแบบ Insidious ดูวันนี้แล้วพรุ่งนี้ฉายจริงเงี้ยแล้วเราดูซ้ำเราก็คงอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้นะครับก็ดีแล้วที่ฉายตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับผมขอถามคนที่แบบผมไม่เคยคอลแลบมาก่อนแล้วกันว่าให้กี่คะแนนเต็ม10เหรอใช่ครั้งแรกเลยสำหรับผมนะครับจากปาก Movie For Her ถ้าคะแนนครั้งนี้ที่ผมดูซึ่งเป็นครั้งแรกผมให้ไปที่8เต็ม10ฮะครับพี่โอครับพี่โอ7เต็ม10ครับผมก็7เต็ม10เหมือนกันนะครับผมว่าหนังอ่ะมันเบาไปหน่อยเอาอย่างงี้แล้วกันน่าจะหนักได้มากกว่านี้ในหลายๆอย่างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวในครั้งนี้ครับก็เดี๋ยว C2C จะพูดให้คะแนนแบบปกติแล้วกันจะได้ตัดไปช่วงต่อไปได้นะครับ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับซึ่งก็คงยังไม่มีใครได้ดูหรอกนอกจากสื่อนะแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศแต่ถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยฮูเซล่า
The Bone Woman สิงร่างหักกระดูก3สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับปันกับพี่โอด้วยเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับแล้วก็ฝากช่องทางนะครับแต่ละคนเอาปันก่อนแล้วกันครับก็หลักๆตอนนี้ก็ TikTok Movie For Her ครับแต่เร็วๆนี้ก็ไม่รู้แค่ TikTok พอ TikTok พอเดี๋ยวพูดให้อยากรู้เฉยจริงพิศนาโอเคครับพี่โอก็ภาษาอังกฤษพี่สะกดยากฮะแล้วก็บางทีน้องๆหรือชาวบ้านพี่ๆบางคนเขาสะกดไม่ถูกก็เอาภาษาไทยก็ได้พี่โอนิติเทพอันนี้น่าจะง่ายนะสะกดเป็นภาษาไทยได้ทั้ง YouTube TikTok Facebook Page พิมพ์คำว่าโอเคนิติเทพหรือพี่โอนิติเทพได้เหมือนกันครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ